สำหรับการติดตั้ง c y o t นะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับก็เดี๋ยวเอาวิธีง่ายๆล้วกันนะครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดทไฟล์นะครับหรือว่าจะคโคลนรีโ repository ไปก็ได้นะครับก็ผมก็จะใช้ตัว git client นะครับในการคโคลนตัว source code ลงมาเนะี่ยก็ใช้คําสั่ง git clone นะครับใช้คําสั่ง git clone นะครับก็ตามด้วย URL ของ repository นะครับ ก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไฟล์ทั้งหมดนะที่อยู่ใน Repository มานะครับตอนนี้ไฟล์จะอยู่ใน d i r e c t o r y c i IoT นะครับก็ c d ดีเข้าไปที่โฟลเดอร์ CWeb นะครับ CWeb เนี่ยจะเป็นตัวเก็บตัว front end นะครับของ c i IoT แต่ตัว back end เนี่ยเราจะใช้ cloud service นะครับ สำหรับคนที่มี f l u t เตอ SDK แล้วนะครับก็สั่ง f l u t เตอร์ b พ e t เนะครับเพื่อที่จะดึงตัว p ล็อกอินที่จะต้องใช้งานเอามาไว้ที่เครื่องเรานะครับจากนั้นไป s e t up Project ที่ Firebase ครับก็กด add Project เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของคุณนะครับว่าคุณจะใช้ชื่อว่าอะไรนะ ผมก็จะตั้งชื่อว่าซิ l Dev นะครับนะในส่วน ID ก็จะแก้ไขก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่เลยจากนั้นก็จะตั้งในเรื่องของตัว Google Analytics นะครับวันนี้ผมมีโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ที่มีนะครับแล้วก็กด Continue ไปนะครับวันนี้ก็รอสร้างโปรเจกต์นิดนึงนะครับ นะครับพอสร้างโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่ม continue ได้เลยนะก็เข้ามาที่ตัวโปรเจกต์เรานะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Cudep นะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้ไป enable service ที่เราจะต้องใช้นะครับตัวแรกก็คือ authentication นะครับ เราจะใช้การ sign in แบบอ,อีเมลกับ password นะครับซึ่งเราจะใช้สำหรับเว็บแล้วก็ใช้สำหรับการ a อเทนตอนที่เราอัพโหลดข้อมูลนะมาที่ตัวไฟ o ต์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มี user อรอะไรนะครับก็ปล่อยว่างๆไว้บนะริการถัดไปที่เราจะใช้นะก็คือ cloud file store นะครับเราจะเก็บ ข้อมูลอยู่ที่ Cloud f i l e s t o r e นะก็ให้มาสร้างฐานข้อมูลนะครับก็เราเลือกเป็น Test Mode ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ในส่วนของ Security ส่วนนี้ที่หลังนะครับแล้วก็เลือก Region ที่ใกล้ที่สุดนะครับของเราก็จะเป็น Asia South East นะครับจะเลือก Data Center 1หรือ2ก็ได้นะครับ จากนั้นก็รอให้ทาง Firebase เขาสร้างฐานข้อมูลให้เรานะครับ พอสร้างเสร็จแล้วเราก็จะได้ฐานข้อมูลว่างๆแบบนี้นะครับยังไม่มีคอลเลกชันอะไรขึ้นมา โร uh, s ก็จะตั้งเป็น t เทสโห d e ไปก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าได้ข้อมูลประมาณนี้ก็ไปดูส่วนต่อไปได้เลยนะครับถัดมานะครับ uh, ตัวซีลจะใช้ข้อมูลอยู่2-3ส่วนนะครับมันจะมี Data ที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับ uh, ตัวแรกก็คือตัว Project ID นะครับแล้วก็ตัวเว็บ p p Key นะครับ อันนี้เราก็ต้องรู้ว่าโปรเจกต์ ID เราชื่ออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บ API key เราจะใช้กับการอัปโหลดของตัว Device นะครับตอนนี้เราต้อง Register App นะครับแอปของเราเนี่ยจะเป็นตัว Progressive Web ว็ p p นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกที่ create web app นะในส่วนนี้ใครจะติ๊กในส่วนของ Firebase Hosting ก็ได้นะครับก็ติ๊กไปก่อนได้เลย ถ้าใครยังไม่ได้ติ๊กก็ไป enable ที่หลังไดนะ้อันนี้คือในส่วนของ configuration นะครับอันนี้เราปล่อยไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้าการ c o n f i g t แบบอัตโนมัติผ่านา Firebase Hosting นะครับถ้ามาดูที่ Hosting ก็จะเห็นว่า,าเขาก็ต้องการที่จะให้เรา,าไป enable นะครับ enable service ของ Hosting วิธีการ deploy เราจะใช้ตัวตัวไฟ e b a s e CLI นะครับนะนะนะก็กลับมาที่ข้อมาลายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเช็คความพร้อมของเรานิดนึงตอนนี้ก็ลองทดสอบนะครับลองกด f i r e b a s e i n i t ดูนะครับนะถ้าใช้ได้ก็จะขึ้นข้อมูลมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกบริการที่เราจะใช้นะครับ ตอนนี้เราต้องการใช้บริการโฮสติ้งนะครับแล้วก็เลือกโปรเจกต์ที่เราจะใช้งานด้วยนะครับก็คือ c l d e p นะที่เราเพิ่งสร้างกันไปนะครับจากนั้นก็คอนฟิกตัวไฟเบดโฮสติ้งนะครับ ครับบิกแต่ที่ของเราอยู่ที่บิวเว็บนะครับเพราะว่าเวลาเราบิวเนี่ยตัวไฟล์จะอยู่ที่ d i r e c t o r y นี้นะครับอันอื่นก็ใส่เป็น Default ไปเลยนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะ Initialize ข้อมูลต่างๆให้จนเสร็จนะครับอันนี้เรามาลองดู Build Web กันสักหน่อยนะว่าเรา Build ได้จริงไหมนะครับใช้คำสั่ง Flutter b u i l w Web นะครับ เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าบ i วเว็บได้นะครับก็จะมีไฟล์นะอยู่ใน i r r e t t r y y u i l d แล้วก็ s l a s เว e บนะครับเดี๋ยวเราต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าการบิวตัวในส่วนของเว็บเนี่ยจะใช้เวลาในการบิวนานในในครั้งแรกนะครับถ้าเกิดครั้งถัดไปก็จะบิวได้เร็วขึ้น ครั้งแรกก็จะช้านิดหนึ่งนะครับ,นะรบก็ได้แล้วนะอันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าเราบิวใช้ฟัตเตอร์บิวตัวเว็บแอปพลิเคชันออกมาได้จริงไหมนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะอยู่ที่นี่นะนะโปรเจกต์ที่บิวเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาแก้โค้ดกันนิดนึงนะครับ ในส่วนโค้ดเนี่ยจะมีส่วนที่จะต้องไปกําหนดในส่วนของเว็บค y ์นะครับจริงๆเว็บคีเนี่ยเราจะต้องกําหนดในตัวเฟิร์มแวร์นะครับแต่อันนี้ก็คือใส่ไว้ให้สำหรับในกรณีที่เราต้องการแจ้งเว็บคีย์ให้กับ u ู e r ้นะครับเราก็มาใส่เป็นตัวแปไว้เป็น c o n สแตนต์ไว้ตรงนี้นะครับเว็บคีย์ก็ ไปก๊อปที่ Project Setting นะครับก็ไว้ก่อนเลยนะครับเราจะเห็นว่า Configuration ของเราไม่ได้มีการกำหนดค่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ การตั้งค่าแบบอัตโนมัติผ่านไฟเบทโฮสติ้งถ้าเทียบดูจาก c o n f ิกนะครับปกติเราต้องตั้งค่าแบบนี้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถพิเศษนะครับของไฟเบทโฮสติ้งนะครับก็ติ๊กไปลิงก์กับโปรเจกต์นะครับลิงก์กับโปรเจกต์เียกโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วกดลิงก์ เราจะเห็นว่าตอนนี้ตัวโปรเจกต์ซีเว็บนะครับหรือหรือเว็บแอปของเราเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับบริการของไฟเบอ์ Hosting แล้วนะวันนั้นเวลาเราคอนฟิกเราก็จะคอนฟิกโล่งๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวโค้ดคอนฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกงังวลไม่ต้องแก้อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาบิวอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็สั่ง deploy ขึ้นไฟเบสโฮสติ้งนะครับเราสั่ง clean โปรเจกตไปก่อนนะครับเพื่อความสดใหม่นะครับแล้วก็สั่ง flutter p u c g e นะครับแล้วก็สั่ง flutter build web อีกรอบหนึ่งนะ รอสักเล็กน้อยนะต้องรอนะเพราะว่าเราเราคลีนไปนะก็ถือว่านับหนึ่งใหม่กนะจะรอนานนิดนึง จากนั้นเราก็สั่ง d e PLOY ไปที่ Firebase Hosting นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใช้ URL ตัวนี้นะครับเข้าเข้าไปที่เว็บของเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้าอีกทางหนึ่งนะครับก็จะมี URL นะครับอยู่ในหน้าของ Firebase Hosting อยู่นะครับมี2ตัวนะครับ อันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่เรา deploy ไปนะครับก็จะแสดงอยู่ในส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็น URL นะครับก็จะมี2อันนะเป็นตัวบนหรือตัวล่างนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับพอกดไปแล้วปั๊บก็จะเข้ามาที่หน้า ciot เลยนะนี้เราก็ต้อง sign up account ปกตินะครับเหมือนกับตอนที่เราเข้าใช้งานตัวโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็ สมัครสมาชิกกันก่อนใส่อีเมลนะครับแล้วก็พาสวรดนะครับก็ตั้งพาสวรดให้ให้ยากนิดนึงนะครับถ้าตั้งถ้าตั้งง่ายก็จะมีเ r อ,อร์เรอจากเบราว์เอร์นะครับก็ตั้งยา,ยากนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภยัย ตอนนี้ถ้าเราดูก็ในส่วนของแดชบอร์ดกับ Device เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับเข้าไปดูที่โปรไฟล์ล้วก็จะเจอในส่วนของ Access Key นะครับแล้วก็ในส่วนของ API Key นะครับแล้วก็โคตาที่จะใช้ได้นะครับในส่วนของแดชบอร์ดแล้วก็ Device เดี๋ยวเราลองมาสร้างแดชบอร์ดกันครับ ก็กดไปที่ a s ชเ a อรบอร์นะครับแล้วก็ใส่ไท t l e ลนะครับใส่เดสคริปชันนะครับกด submit นะครับตอนนี้เราก็จะได้ d a s h บอร์ดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงเฉยๆนะครับในส่วนของ device นะครับเราก็ต้อง add device เข้าไปนะครับใน device ก็จะมีสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือดึงจากเทมเพลตนะครอีกแบบหนึ่งก็คือสร้างแบบอิสระนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้งานจากเทมเพลตนะครับก็จะเป็น temperature sensor นะครับก็ใส่ในส่วนของ title แล้วก็ description ให้เรียบร้อยนะครับจะได้รู้ว่า,า device ที่ add ไปมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวหลงหลงลืมลมก็จะได้มาดูในส่วนของคำอธิบายได้นะครับตรงนี้ก็คือ id ของ device สนะครับ c o t t r o l value นะครับแล้วก็ data value นะครับอ่ะทีนี้เราก็ต้อง build firmware แล้วล่ะนะครับก็จะมีตัวอย่าง basic firmware ให้นะครับเป็น platform.io นะครับหรือคุณอาจจะเอาไฟล์ cpp ไปใช้กับ Arduino ได้นะครับะจะมีการต่อ schematic แบบนี้นะครับอันนี้ลองไปดูใน document ได้นะครับมีรูปภาพไว้ให้ บอร์ดที่จะใช้ก็จะเป็น ESP8266 นะครับแล้วก็มี DT11 s แล้วก็มี LED อีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้สำหรับ test นะครับทีนี้ในเรื่องของการ conflict firmware นะครับก็เปิดตัวซื้อ basic ขึ้นมานะครับในโฟลเดอร์ f ม r m w a r e สิ่งที่เราจะต้องค o n f ิ i นะครับก็จะมีเป็นส่วนๆนะครับ นะครับก็จะอยู่ล่างๆนิดนึงนะครับนะในส่วนนี้นะครับหลายบรรทัดอยู่เหมือนกันนะก็ในส่วนตั้งแต่ w i f o n o n i i t นะครับไฟเบล t โฮสต์นะ Host, นะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตัว Project ID ของเรานะครับ API key นะ API key นะครับ API key, ก็โปรเจกต์ Project ID นะครับยูเซอร์อีเมลแล้วก็ Password นะครับ d ี v i c e ID a c c e s สคี y นะครับก็น่าจะเจอกันแล้วนะครับในหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว device info นะครับก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะเดี๋ยวเราจะทยอย c o n f i กค่าเหล่านี้กันนะครับ ตัวฟฟร์แวร์จะเป็นตัวเฟร์มวร์เบสิกนะครับถ้าใครอยากจะเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบอื่นนะครับหรือว่าอยากจะมีคอนโทรลเดต้าหลายตัวนะครับอาจจะมีสวิตช์อยู่16ตัวอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัว d e v i c e เราก็ไปตั้งค่าเป็นแบบ Custom นะครับแล้วก็ตั้งค่า SSID นะครับของ Wireless Router เรานะครับ Password นะครับที่จะต้องเชื่อมต่อกับ Wireless Router นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว Project ID ก็ไปดูที่หน้า Project Setting ได้นะครับนะครับแล้วก็เอามาแก่ Copy นะนะวางนนะ Project ID นะครับ ถัดมาเขาจะเป็น API เว็บคีย์นะครับซอสเขาจะเป็น API Key นะครับในในไฟล์ base อ่า p r o j e c t setting จะเป็นเว็บ API Key นะครับอันนี้ก็ใส่ username นะแล้วก็ password นะครับที่ใช้ Login เข้าที่ c y o t นะครับแล้วก็ระบุ ดีไวซ์ของเรานะครับว่าดีไวซ์ตัวนี้มันจะส่งค่าไปหาอุปกรณ์ตัวไหนหรือตัวแปรอะไรนะครับอันนี้เราต้องระบุไปด้วยนะครับไม่งั้นเราไม่รู้ว่าจะต้องส่งเข้าเข้า device message ไหนนะครับเดี๋ยวคอนฟิกเสรเดี๋ยวจะพาไปดูใน Cloud f i r ฟ s t o r e นะคว่ามันหน้าตาแบบไหนนะครับเราก็ใส่ access key ให้เรียบร้อยนะครับก็มี จะส่อง device ID แล้ว access key นะครับก็สำรวจนิดนึงนะครับว่าใส่ครบแล้วหรือยังนะครับถ้าใส่ครบแล้วก็สั่งเซฟได้เลยนะครับนะเราจะใช้แพลตฟอร์ม io นะเป็นตัว f ฟลชเชอร์นะครับเขาจะมีเครื่องมือแฟลชให้อยู่แล้วนะก็กดบิลไปก่อนนะนะถ้าบิลผ่านก็โอเคนะ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับก็สั่งอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอพอคอนฟิกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแสตฟ์เฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใ,ใช้มอนิเตอร์ดูได้นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเชื่อมต่อกับ wifi แล้วอพอเชื่อมต่อเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็อ่านโตคอนโทรลฟิลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปที่ C.I.O.T. นะครับหรือ Cloud Firestore นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็เริ่มอ่านข้อมูลแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ c Cloud f i ไ e s t o r e นะครับเราจะเห็นว่าเรามี Device นะครับแล้วก็เรามี l o อกนะครับที่ข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มี current data นะครับแล้วก็มี timestamp นะทีนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่ม w i เจ็ตเข้าไปใน d a s h บอร์ดกันนะครับ ตัวแรกก็จะให้ลองใส่ตัว radial gauge นะครับลอค c o n f i ค่าเรียบร้อยนะครับเอา fill temperature มาใส่นะครับแล้วก็ใส่ min max นะครับเพื่อที่จะกำหนดขนาดของเกจนะครับก็ใส่ title ให้เรียบร้อยนะกด submit ก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งกล่องนะหนึ่ง widget นะครับ วิเจถัดไปนะครับเราก็จะ add uh, v i d e o g a g e เหมือนกันนะครับก็เซนเซอร์ที่ใช้ก็เป็น temp sensor นะครับเราใช้ fill humid นะใส่แกนของเกจไปนะครับกำหนดขนาดนะครับแล้วก็กำหนดชื่อ title ของวิดเจ็ตตัวนี้นะรเรียบร้อยนะครับตัวถัดมานะครับผมอาจจะใส่ตัว สวิชนะครับสวิชเนี่ยก็จะกุมกับในส่วนของตัวคอนโทรลฟิวนะครับคอนโทรลฟิวของเรามีตัวเดียวนะครับก็คือ C1 นะครับคอนโทรลฟิว C1 ของเราก็จะเชื่อมต่อกับตัว IDE อ่าตัว LED นะครับไอดีเวลาเรากดออนออฟเนี้ยเขาก็จะส่งค่า true false เข้าไปที่คอนโทรลฟิวนะครับ,นะรบตัวถัดมา เป็นวิเชตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า status นะครับก็จะเหมือนกับ status เหมือนกับเปิดหลอดไฟนะก็คุมด้วย control field นะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเปิดก็เป็นสีเขียวนะครับลองมาดูค่านะก็จะเซตค่าเป็น true นะครับ ถ้าเราปิดนะครับเซต้าระลับมาเป็นสีเทาครับในทางข้อมูลก็จะเป็นค่าเป็นฟอลนะครับในฝั่งของคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นระบบอะไรก็ตามนะครก็จะไปอ่านค่าตัวนี้นะเพื่อที่จะบอกว่าเซต้าณปัจจุบันนี่คืออะไรนะอีกตัวหนึ่งก็ลองมาใส่บาร์ชาร์กันดูนะครับก็เลือกเซนเซอร์เลือกฟิลนะครับกําหนดแกนนะใส่ยูนิตนะครับแล้วก็กําหนดขนาดครั้งนี้ผมกำหนดขนาดเป็นสนะครับ ความกว้างเป็นสองบล็อกนะครับสูงหนึ่งบล็อกชาร์จมาแล้วนะครับบาร์ชาร์จนะก็เห็นจะเห็นว่ามี Data ว่างอยู่นะครับก็เป็น Data ที่ส่งไม่สำเร็จนะครับอินเทอร์เน็ตก็จะชา้านิดหนึ่งนะครับอันนี้เราจะใส่ตัวสปรายชาร์นะครับ กำหนดด a ตตากำหนดตัว title ให้เรียบร้อยนะครับกด submit สปายชาร์ตก็มาแล้วนะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการ add device นะครับแล้วก็ config device firmware นะครับแล้วก็ add widget มาที่ตัว dashboard นะครับ